รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมวัชระเวทีอมรญาโนทโยกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล83ปีนางสาวชุติยาแก้วมณีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางกนิกานันท์ล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมวัชระเวทีอมรญาโนทโยกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล83ปีณพระวิหารวัดปฐุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20เมษายน2566ที่ผ่านมา